กระแสน้ำที่ไหลเอื่อยมานานชั่วนาตาปีไม่แยแสต่อการผันแปรของวันเวลาที่เร่งเร้าความสับสนอลหม่านบนป่าคอนกรีตแม้แสงแดดจะแผดจ้าร้อนระอุพายุฝนกระหน่ำซ้ำเติมสายน้ำก็ยังคงทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์คุณประโยชน์ที่เกื้อกูลมวลมนุษย์ตลอดจนสรรพสิ่งต่างๆหลายชั่วอายุนานเท่าทุกวันนี้ก็ยังคงมีแต่การให้ให้อยู่ตลอดมาในแหล่งอาศัยอันอบอุ่นที่จอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้ก็คงไม่ต่างไปจากสายน้ำที่มีแต่ความเกื้อหนุนต่อสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ทุกขณะภายใต้หลังคาที่ยับเยินฝาเรือนอันผุพังเก่าคร่ำคร่านับวันมีแต่จะทรุดโทรมลงไปทุกทีแต่มันก็เป็นสิ่งที่ให้อะไรต่อมิอะไรได้มากมายสำหรับชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายบนสายน้ำที่เงียบงันเรือนรังที่ล่องลอยอยู่บนสายน้ำบางแห่งก็กลายเป็นชุมชนแออัดยัดเยียดมีฝาบ้านหรือว่าหลังคาร่วมกันมีทางเดินเป็นเพียงแผ่นไม้ที่นำมาประดิษฐ์ประต่อกันซับซ้อนสิ่งปรุงแต่งภายในต่างกันกับบ้านเรือนอันระโหฐานอย่างสิ้นเชิงคงมีเพียงสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นแต่ทว่ามันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอันอบอุ่นเหลือขนาบนแผ่นดินของกรุงเทพมหานครภายใต้สะพานโลหะที่เงื้อมตระหง่านมีเสียงอึกทึกแห่งรถยนต์เป็นความเคยชินที่ได้สัมผัสอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันชีวิตที่ถูกตราเอาไว้ในขีดจำกัดของสังคมเหล่านี้ก็เป็นอีกมวลที่ถูกประกอบขึ้นไม่ต่างไปจากชีวิตที่มั่งคั่งหรูหราในตึกรามใหญ่โตระโหฐานหากแต่ว่ามีความยากเข็ญเป็นตัวขีดขั้นเพื่อแบ่งชนชั้นให้ผู้คนได้รับรู้ภายในเรือนน้อยอันด้อยค่าแต่ประกอบไปด้วยบทสนทนาที่เอื้ออารีความปรารถนาของผู้ยากไร้เหล่านี้ก็คงไม่ต่างไปจากบ้านเรือนอันอบอุ่นไปด้วยเครื่องอำนวยความสุขสารพันด้วยสายน้ำที่เป็นสมบัติกลางของมวลมนุษย์มานานแสนนานเช่นเดียวกันกับความสุขก็เป็นสมบัติกลางของมวลมนุษย์ใหญ่จึงมีขีดขั้นไม่อำนวยต่อผู้ที่มีเลือดเนื้อและความต้องการให้เหมือนกันบ้าง